พระไตรปิฎกเล่มที่12กกะจุปมะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยเลื่อยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระโมริยะภักขุณะอยู่คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายเกินเวลาท่านพระโมริยะภักขุณะอยู่คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้ถ้าภิกษุบางรูปติเตียนภิกษุณีเหล่านั้นต่อหน้าท่านพระโมคิยะภักขุณะท่านก็โกรธไม่พอใจภิกษุรูปนั้นถึงกับก่ออธิกรณ์ขึ้นก็มีข้อนี้หมายถึงการโจทหรือกล่าวหากันด้วยอาบัติว่าด้วยการละเมิดสิกขาบทอันหนึ่งถ้าภิกษุบางรูปติเตียนท่านพระโมริยะภักขุณะต่อหน้าภิกษุณีเหล่านั้นภิกษุณีเหล่านั้นก็พากันโกรธไม่พอใจภิกษุรูปนั้นถึงกับก่ออธิกรณ์ขึ้นก็มีภิกษุรูปหนึ่งจึงเข้าไปเฝ้ากราบทูลพระผู้มีพระภาคถึงเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคทรงเรียกมาสอบถามว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ท่านพระโมริยะภักขุณะก็ยอมรับว่าจริงตามนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามต่อไปว่าเธอเป็นกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธามิใช่หรือท่านพระโมริยะภักขุณะทูลว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภักขุณะการที่เธออยู่คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายเกินเวลานี้ไม่สมควรแก่เธอผู้เป็นกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาเลยเพราะฉะนั้นแม้ถ้าภิกษุบางรูปจะพึงติเตียนภิกษุณีเหล่านั้นต่อหน้าเธอแม้ในข้อนั้นเธอก็ควรละฉันทะและวิตกอันอาศัยเรือนอาศัยเรือนข้อนี้หมายถึงอาศัยกามคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแม้ในข้อนั้นเธอควรสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรผันเราจะไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบและจักอนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะภักขุณะเธอควรสำเนียกอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าใครๆจะพึงทำร้ายภิกษุณีเหล่านั้นด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้และสัตราต่อหน้าเธอแม้ในข้อนั้นเธอก็ควรละฉันทะและวิตกอันอาศัยเรือนเสียเธอควรสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรผันเราจะไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบและจักอนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะเธอควรสำเนียกอย่างนี้แลภักขุณะเพราะฉะนั้นถ้าใครๆจะพึงทำร้ายเธอด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้และสัตราแม้ในข้อนั้นเธอควรละฉันทะและวิตกอันอาศัยเรือนเธอควรสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรผันเราจะไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบและจะอนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะภักขุณะเธอควรสำเนียกอย่างนี้แลประโยชน์ของการฉันอาหารมื้อเดียวครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งภิกษุจำนวนมากได้ทำให้เรามีจิตยินดีเราได้เตือนภิกษุทั้งหลายณที่นี้ว่าเราฉันอาหารมื้อเดียวสำหรับการฉันอาหารมื้อเดียวข้อนี้หมายถึงการฉันอาหารในเวลาตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงเวลาเที่ยงวันแม้ในระหว่างเวลานี้ถ้าภิกษุฉันอาหาร10ครั้งก็ถือรวมในความหมายว่าฉันอาหารมื้อเดียวเราเมื่อฉันอาหารมื้อเดียวย่อมรู้สึกว่ามีอาพาธน้อยมีความลำบากกายน้อยมีความเบากายมีกำลังและอยู่อย่างผาสุกมาเถิดแม้พวกเธอก็จงฉันอาหารมื้อเดียว
เราไม่ต้องพร่ำสอนภิกษุเหล่านั้นอีกเพียงแต่ทำให้สติเกิดขึ้นในภิกษุเหล่านั้นเท่านั้นรถที่เทียมด้วยม้าอาชาไหนซึ่งฝึกมาดีแล้วลั่นไปตามทางใหญ่สี่แพร่งบนพื้นราบเรียบโดยไม่ต้องใช้แส้เพียงแต่นายสารถีผู้ฝึกหัดม้าที่ฉลาดขึ้นรถแล้วจับสายบังเหียนด้วยมือซ้ายจับแส้ด้วยมือขวาเตือนม้าให้วิ่งตรงไปหรือเลี้ยวกลับไปตามถนนที่ต้องการได้ตามความปรารถนาแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ต้องพร่ำสอนภิกษุเหล่านั้นอีกเพียงแต่ทำให้สติเกิดขึ้นในภิกษุเหล่านั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นแม้เธอทั้งหลายก็จงละอกุศลธรรมจงทำความภาคเพียรในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้แม้เธอทั้งหลายก็จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ภิกษุทั้งหลายป่าสาละอันกว้างใกล้บ้านหรือนิคมป่านั้นรกไปด้วยต้นละหุ่งบุรุษบางคนหวังดีหวังประโยชน์และหวังความเจริญเติบโตของต้นสาละนั้นเขาจึงตัดหน่อต้นสาละที่คดซึ่งคอยแย่งอาหารแล้วนำออกไปทิ้งที่ภายนอกแผ่วถางภายในป่าให้สะอาดเรียบร้อยคอยบำรุงรักษาต้นสาละเล็กๆซึ่งตรงแข็งแรงดีไว้อย่างดีด้วยการกระทำดังกล่าวมานี้ต่อมาป่าไม้สาละนั้นก็เจริญงอกงามไพบูลย์ขึ้นโดยลำดับแม้ฉันใดแม้เธอทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันจงละอกุศลธรรมจงทำความภาคเพียรในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้เธอทั้งหลายก็จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้เรื่องนางเวเทหิกาบันดาลโทสะภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตถีนี่แหละได้มีหญิงแม่เรือนชื่อเวเทหิกาเธอมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าหญิงแม่เรือนชื่อเวเทหิกาเป็นคนเรียบร้อยเจียมตนใจเย็นและเธอมีสาวใช้ชื่อกาลีเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านจัดการงานดีต่อมาสาวใช้ชื่อกาลีได้มีความคิดว่ากิตติศัพท์อันงามของนายหญิงของเราขจรไปว่าเป็นคนเรียบร้อยเจียมตนใจเย็นนายหญิงของเราไม่แสดงความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏหรือว่าหล่อนไม่มีความโกรธอยู่เลยหรือว่านายหญิงของเราไม่แสดงความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏเพราะว่าเราจัดการงานทั้งหลายเรียบร้อยดีไม่ใช่หล่อนไม่มีความโกรธทางที่ดีเราจะต้องทดลองนายหญิงดูวันรุ่งขึ้นนางกาลีก็แกล้งตื่นสายฝ่ายหญิงแม่เรือนชื่อเวเทหิกาได้ตวาดถามนางกาลีว่าทำไมจึงตื่นสายนางกาลีตอบว่าไม่มีอะไรเจ้าค่ะนางจึงตวาดกลับว่านางชาติชั่วเมื่อไม่มีอะไรทำไมจึงตื่นสายเธอแสดงความโกรธไม่พอใจทำหน้านิ้วคิ้วขมวดลำดับนั้นนางกาลีได้คิดทดลองนายหญิงให้ยิ่งขึ้นไปอีกต่อมานางกาลีก็ตื่นสายกว่าทุกวันแม่หญิงเทหิกาก็ด่านางเหมือนเดิมโกรธยิ่งขึ้นไม่พอใจแผ่เสียงด้วยความขุ่นเคืองลำดับนั้นนางกาลีได้คิดลองใจนายหญิงให้ยิ่งขึ้นไปอีกจึงตื่นสายกว่าทุกวันอีกครั้งนั้นเวเทหิการ้องตวาดด่านางกาลีพร้อมถามว่าทำไมถึงตื่นสายนางกาลีก็ยังตอบอีกว่าไม่มีอะไรนางจึงด่านางกาลีว่าเป็นนางชาติชั่วแล้วโกรธจัดขวาริมประตูกว้างศีรษะปากก็ด่าว่าข้าจะตีหัวเองให้แตกคราวนั้นนางกาลีหัวแตกมีเลือดไหลโชกเที่ยวโพลธนาแก่คนบ้านใกล้เรือนเคียงขอให้ดูการกระทำของคนเรียบร้อยเจียมตนใจเย็นที่โกรธหญิงรับใช้อย่างตนว่าตื่นสาย
จึงด่าและคว้าลิ่มประตูขว้างศีรษะของสาวใช้อย่างฆ่าจนแตกภิกษุทั้งหลายตั้งแต่นั้นมากิตติศัพท์อันชั่วช้าของหญิงแม่เรือนชื่อเวเทหิกาก็ขจรไปอย่างนี้ว่าหญิงแม่เรือนชื่อเวเทหิกาเป็นหญิงดุร้ายไม่เจียมตนใจร้อนแม้ฉันใดภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้เรียบร้อยนักเรียบร้อยหนาเจียมตนนักเจียมตนหนาใจเย็นนักใจเย็นหนาก็เพียงชั่วเวลาที่ถ้อยคำอันไม่เป็นที่พอใจไม่มากระทบเท่านั้นแต่เมื่อใดถ้อยคำอันไม่เป็นที่พอใจมากระทบเธอเข้าเมื่อนั้นควรทราบว่าเธอเป็นผู้เรียบร้อยเป็นผู้เจียมตนเป็นผู้ใจเย็นจริงข้อความนี้มีความหมายว่าเมื่อใดถ้อยคำที่ไม่น่าพอใจมากระทบโสตประสาทเธอเข้าแล้วเธอสามารถดำรงอยู่ในอธิวาสนขันติคือความอดทนอดกลั้นอดทนได้ไม่โกรธพึงทราบว่าเธอเป็นผู้เรียบร้อยเจียมตนและใจเย็นภิกษุที่ทำตนเป็นคนว่าง่ายถึงความเป็นผู้ว่าง่ายเพราะเหตุแห่งจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกิลานปัจจัยเภสัชบริขารเราไม่เรียกว่าเป็นผู้ว่าง่ายเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นเมื่อไม่ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกิลานปัจจัยเภสัชบริขารนั้นก็จะไม่เป็นผู้ว่าง่ายไม่ถึงความเป็นผู้ว่าง่ายแต่ภิกษุผู้สักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมธรรมะเป็นผู้ว่าง่ายถึงความเป็นผู้ว่าง่ายเราเรียกว่าเป็นผู้ว่าง่ายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมธรรมะจักเป็นผู้ว่าง่ายจักถึงความเป็นผู้ว่าง่ายภิกษุทั้งหลายวิธีพูดที่บุคคลอื่นจะใช้พูดกับเธอทั้งหลายห้าประการนี้คือ 1. พูดตามการอันสมควรหรือไม่สมควร 2. พูดเรื่องที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริง 3. พูดคำที่อ่อนหวานหรือหยาบคาย 4. พูดคำที่มีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์ 5.มีเมตตาจิตพูดหรือมีโทสะพูดบุคคลอื่นเมื่อพูดจะพึงพูดตามการอันสมควรหรือไม่สมควรก็ตามจะพึงพูดเรื่องที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ตามจะพึงพูดคำที่อ่อนหวานหรือหยาบคายก็ตามจะพึงพูดคำที่มีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์ก็ตามจะพึงมีเมตตาจิตพูดหรือมีโทสะพูดก็ตามในข้อนั้นเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรผันเราจะไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบและจักอนุเคราะห์ด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะเราจักแผ่เมตตาจิตไปให้บุคคลนั้นอยู่และเราจักแผ่เมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไปยังสัตว์โลกทุกหมู่เหล่าอันเป็นอารมณ์ของเมตตาจิตนั้นอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายควรสำเนียกด้วยอาการดังกล่าวมานี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษถือเอาจอบและตะกร้ามาแล้วพูดอย่างนี้ว่าเราจะทำแผ่นดินใหญ่นี้ไม่ให้เป็นแผ่นดินเขาขุดลงตรงที่นั้นโกยเศษดินทิ้งลงไปในที่นั้นบ้วนน้ำลายลงไปในที่นั้นถ่ายปัสสาวะรดลงไปในที่นั้นแล้วพูดสำทับว่าเอ็งอย่าเป็นแผ่นดินเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นพึงทำแผ่นดินใหญ่นี้ไม่ให้เป็นแผ่นดินได้หรือไม่ไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไร
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะแผ่นดินใหญ่นี้ลึกหาประมาณมิได้เขาจะทำแผ่นดินใหญ่นั้นไม่ให้เป็นแผ่นดินไม่ได้ง่ายบุรุษนั้นจะต้องได้รับความเหน็ดเหนื่อยและความลำบากใจเป็นแน่แท้ภิกษุทั้งหลายวิธีพูดที่บุคคลอื่นจะใช้พูดกับเธอทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันบุคคลอื่นเมื่อพูดอย่างใดอย่างหนึ่งกับเธอก็ตามเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรผันเราจะไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบและจักอนุเคราะห์ด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะเราจักแผ่เมตตาจิตไปให้บุคคลนั้นอยู่และเราจักแผ่เมตตาจิตอันไพบูลย์เสมอด้วยแผ่นดินเป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไปยังสัตว์โลกทุกหมู่เหล่าอันเป็นอารมณ์ของเมตตาจิตนั้นอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายควรสำเนียกด้วยอาการดังกล่าวมานี้ทำใจให้ว่างเหมือนอากาศภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษถือเอาครั่งสีเหลืองสีเขียวหรือสีแดงเลือดนกมาแล้วพูดอย่างนี้ว่าเราจะเขียนรูปในอากาศนี้ทำให้เป็นรูปปรากฏเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะเขียนรูปในอากาศนี้ทำให้เป็นรูปปรากฏได้หรือไม่ไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะอากาศนี้ไม่มีรูปร่างชี้ให้เห็นไม่ได้เขาจะเขียนรูปในอากาศนั้นทำให้เป็นรูปปรากฏไม่ได้ง่ายเลยบุรุษนั้นจะต้องเหน็ดเหนื่อยลำบากใจเสียเปล่าเป็นแน่ภิกษุทั้งหลายวิธีพูดที่บุคคลอื่นจะใช้พูดกับเธอทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันบุคคลอื่นเมื่อพูดอย่างใดอย่างหนึ่งกับเธอก็ตามเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรผันเราจะไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบและจักอนุเคราะห์ด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะเราจักแผ่เมตตาจิตไปให้บุคคลนั้นอยู่และเราจักแผ่เมตตาจิตอันไพบูลย์เสมอด้วยอากาศเป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไปยังสัตว์ทุกหมู่เหล่าอันเป็นอารมณ์ของเมตตาจิตนั้นอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายควรสำเนียกด้วยอาการดังกล่าวมานี้ทำใจให้เย็นเหมือนแม่น้ำภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษถือคบหญ้าที่ลุกโพลงมาแล้วพูดอย่างนี้ว่าเราจะเผาแม่น้ำคงคาให้ร้อนจัดเดือดเป็นควันพุ่งด้วยคบหญ้าที่ลุกโพลงแล้วนี้เธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะเผาแม่น้ำคงคาให้ร้อนจัดเดือดเป็นควันพุ่งด้วยคบหญ้าที่ลุกเพลิงแล้วได้หรือไม่ไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำที่ลึกสุดประมาณเขาจะทำแม่น้ำคงคานั้นให้ร้อนจัดเดือดเป็นควันพุ่งด้วยคบหญ้าที่ลุกโพลงแล้วไม่ได้ง่ายเลยบุรุษนั้นจะต้องเหน็ดเหนื่อยลำบากใจเสียเปล่าเป็นแน่บุคคลอื่นเมื่อพูดจะพึงพูดตามการอันสมควรหรือไม่สมควรก็ตามจะพึงพูดเรื่องที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ตามจะพึงพูดคำที่อ่อนหวานหรือหยาบคายก็ตามจะพึงพูดคำที่มีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์ก็ตามจะพึงมีเมตตาจิตพูดหรือมีโทสะพูดก็ตามเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรผันเราจะไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบและจักอนุเคราะห์ด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะเราจักแผ่เมตตาจิตไปให้บุคคลนั้นอยู่และเราจักแผ่เมตตาจิตอันไพบูลย์เสมอด้วยแม่น้ำเป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไปยังสัตว์โลกทุกหมู่เหล่า
อันเป็นอารมณ์ของเมตตาจิตนั้นอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายควรสำเนียกด้วยอาการดังกล่าวมานี้โอวาทอุปมาด้วยเลื่อยภิกษุทั้งหลายหากพวกโจรผู้ประพฤติต่ำทรามจะพึงใช้เลื่อยที่มีที่จับสองข้างเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ผู้มีใจคิดร้ายแม้ในพวกโจรนั้นก็ไม่ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของเราเพราะเหตุที่อดกลั้นไม่ได้นั้นแม้ในข้อนั้นเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรผันเราจะไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบและจักอนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะเราจะแผ่เมตตาไปให้บุคคลนั้นอยู่แล้วเราจะแผ่เมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไปยังสัตว์โลกทุกหมู่เหล่าอันเป็นอารมณ์ของเมตตาจิตนั้นอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายควรสำเนียกด้วยอาการดังกล่าวมานี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายควรมนสิการถึงโอวาทซึ่งมีอุปมาด้วยเลื่อยนี้เนืองๆเถิดเธอทั้งหลายเห็นวิธีพูดที่มีโทษน้อยหรือมีโทษมากที่เธอทั้งหลายอดกลั้นไม่ได้หรือไม่ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่เห็นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายจงมนสิการถึงโอวาทซึ่งมีอุปมาด้วยเลื่อยนี้เนืองๆเถิดข้อนั้นจักมีเพื่อประโยชน์เพื่อสุขแก่เธอทั้งหลายสิ้นกาลนานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจบกกะจูปมสูตรจากพระไตรปิฎกเล่มที่12